งโฮมกันนานขนาดนี้มีต้นไม้กี่ต้นแล้วล่ะต้นไม้สวยๆนอกจากจะให้ความรื่นรมแล้วยังช่วยด้านสุขภาพด้วยนะโดยเฉพาะการกรองฝุ่นละออง PM 2.5 แต่ต้นไม้ชนิดไหนล่ะที่ดูดซับ PM 2.5 ได้ดีที่สุดถึงเวลายืมพลังสีเขียวแล้วจริงๆเป็นเทคโนโลยีของ NASA เขาสนใจที่จะฟอกอากาศในยานอวกาศหรือในสถานีอวกาศนอกโลกแล้วก็รวมทั้งการบำบัดจิตใจของนักอวกาศด้วยเขาก็เลยอยากจะปลูกต้นไม้บนยานอวกาศจริงๆงานวิจัยที่เราเห็นกันทุกวันนี้ต้นไม้ฟอกอากาศซึ่งงานวิจัยของทาง NASA เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการใช้เทคโนโลยีนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นมลพิษที่บำบัดยากนะครับเพราะว่ามีอนุภาคขนาดเล็กมากแผ่ลอยในอากาศได้นานโดยทั่วไปแล้วก็มีเทคโนโลยีบำบัดฝุ่น PM 2.5 อยู่บ้างเช่นระบบคัดแยกแต่ทั้งหมดก็ล้วนมีราคาสูงหมดเลยนะครับไม่คุ้มค่านำมาใช้งานจริงส่วนในประเทศไทยเราเห็นหน่วยงานนิยมฉีดน้ำเพื่อชะล้างฝุ่นก็น่าจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะแม้ฝนตกหนักเป็นเวลา3ชั่วโมงติดต่อกันก็ลดฝุ่นได้เพียง 8.71% เท่านั้นเองครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าการปลูกพืชดูดซับมลพิษเป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่าและช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ด้วยต้นไม้เนี่ยมันช่วยในการดักจับฝุ่นซึ่งมีงานวิจัยหลายๆตัวนะที่คอนเฟิร์มแล้วว่าต้นไม้เองเนี่ยช่วยในการดักจับฝุ่นได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรนะครับดังต้นไม้ที่เขาใช้ปลูกเนี่ยก็จะมีการวางแผนเป็นอย่างดีว่าควรจะปลูกห่างกันกี่จุดกี่จุดต้นไม้ควรจะสูงเท่าไหร่และก็เรื่องของการที่ต้นไม้เนี่ยคายน้ำด้วยนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้คนเราเนี่ยมองเห็นเรื่องต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากน่าจะประยุกต์ใช้ในการลดฝุ่นได้จากงานวิจัยการใช้พืชยืนต้นบำบัดฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดฝุ่นโดยใช้พืชยืนต้นชนิดต่างๆงานวิจัยนี้อาจช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีต่อต้นไม้รอบตัวไม่ได้เป็นแค่ไม้ประดับริมทางอีกต่อไปการใช้ต้นไม้บำบัดฝุ่นภายใต้โครงการผมเนี่ยก็คือพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดเป็นโซนสะอาดขึ้นมาครับอย่างยั่งยืนต้นไม้ในเมืองไทยมีหลายชนิดเลยที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยและมีประสิทธิภาพสูงแล้วเราก็ศึกษากลไกลึกๆเลยเนี่ยก็พบว่าต้นไม้เขามีความมหัศจรรย์นะครับด้วยความเชี่ยวชาญศาสตร์ด้านมอร์โฟโลจีและสรีระวิทยาของต้นไม้ทีมวิจัยทดลองกับต้นไม้หลายชนิดด้วยเทคนิคมากมายจึงพบว่าต้นโมกชงโคและสักมีศักยภาพในการลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยหาแนวทางการวางต้นไม้โดยจำลองความเร็วลมและให้แหล่งกำเนิด PM 2.5 ด้วยขวัญเสมือนสถานการณ์จริงที่ต้นไม้ริมถนนต้องพบเจอเราพบว่าการปลูกต้นไม้เป็น2แถวนะครับแล้วก็โดยที่เว้นช่องว่างตรงกลางนะครับให้มีความห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มเนี่ยจะช่วยให้การจับฝุ่นดีที่สุดนะครับเพราะว่าฝุ่นที่เข้ามาแถวแรกเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่โดนกระแสลมพัดพาไปดักอยู่ตรงกลางก่อนช่องว่างตรงกลางก่อนทำให้ต้นไม้เองก็จะมีเวลาในการบำบัดฝุ่นตรงกลางแล้วฝุ่นที่เหลือก็จะผ่านแล้วก็ออกไปสู่ปลายทางต่อไปต้นไม้ใหญ่เขาจะมีใบอยู่ข้างบนต้นแต่บริเวณด้านล่างเขาเป็นเนื้อไม้ซึ่งเขาก็จะไม่มีใบดังนั้นเราก็เลยต้องปลูกไม้พุ่มที่มีใบไม้เนี่ยอยู่บริเวณกลางๆนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งด้วยวิธีนี้ครับจะช่วยลดฝุ่นได้มากกว่า 50% ที่บริเวณฟุตบาทนะครับก็คือฝุ่นเทียบกับที่บริเวณถนนแล้วเราก็เอาผลการทดลองตรงนี้เนี่ยมาผสมกับผลการทดลองที่เป็นซิมูเลชันโดยใช้ flow simulation ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดูรูปแบบการไหลของอากาศเนี่ยเพื่อที่จะหาว่าถ้าเราต้องการจะแนะนำให้กับรัฐบาลในการปลูกต้นไม้เนี่ยเราควรจะแนะนำอย่างไรให้เป็นไปตามหลักวิชาการพื้นที่สีเขียวในเมืองก็ไม่จำเป็นต้องมีต้นไม้รกทึบเหมือนในป่าแม้ว่าต้นไม้อาจมีประสิทธิภาพไม่สู้เครื่องกรองอากาศราคาแพงๆแต่ต้นไม้ก็ไม่เคยกินไฟการปลูกต้นไม้แบบผสมผสานไว้ที่บ้านหรือริมถนนช่วยให้เรามีอากาศสะอาดอยู่รอบตัวอย่างยั่งยืนเราจะไปมองว่าฝุ่นมันอยู่สูงอย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีผลอะไรกับเรานะครับมันเริ่มจากถนนซึ่งอยู่ที่พื้นเลยถ้าเราป้องกันณจุดนี้ได้เนี่ยในความสูงระดับตัวเราได้เนี่ยก็จะให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นต้นไม้ดูแลเราหรืออาจมากกว่าเราดูแลต้นไม้เสียอีกช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองก็เท่ากับดูแลปอดให้กับพวกเราทุกคน